สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำการเลือกซื้อเตาถ่านนะครับหม้อดินเผานะครับที่แหล่งผลิตกันเลยนะครับนั่นก็คือนะครับที่บ้านน้ำคำน้อยนะครับทางหลวงเจ้าเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนั่นเองนะครับซึ่งนะครับหม้อดินเครื่องปั้นดินเผานะครับจะเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยเรานี่แหละนะครับซึ่งเขาจะนำเอาดินมาทำการปั้นขึ้นรูปนะครับแล้วก็นำเอาไปเผานะครับที่อุณหภูมิสูงๆนะครับหลังจากนั้นก็นำออกมาขายอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะครับซึ่งหม้อดินพวกนี้นะครับจะทนทานต่อการใช้งานจะทนทานต่อความร้อนนะครับทุกท่านนะสามารถนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับเป็นร้านแม่พร้อมวงคำจันทร์นะครับก็โทรไปสั่งซื้อได้นะครับทางร้านบอกมาว่าถ้าหากว่าใครนะครับจะสั่งซื้อปริมาณเยอะๆก็มีราคาส่งให้นะครับทุกท่านนะสรุปแล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้เตาถ่านมานะครับ 2-3 เตานะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนั่นแหละนะครับเตาใหม่ๆ2เตาเมื่อช่วงต้นคลิปนั่นแหละนะครับทุกท่าน